ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันจันทร์นะคะที่30 พฤษภาคม 2559สดจากมิราเคิล Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับก็ต้องเมื่อวานนะครับก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีครับกิจกรรมที่พวกเราได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลร่วมกันนะครับกับงานพยากรณ์การกุศลครับเพื่อที่จะนำรายได้ขึ้นบูรณะนะครับหลวงพ่อหมอซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระวิหารที่หลวงพ่อหมอสถิตอยู่ของวัดท่าบันเทิงธรรมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับที่มีจิตอันเป็นกุศลนะก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ก็คงจะมีโอกาสได้ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายคนก็เดินทางมาไกลนะครับจากหลายจังหวัดนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มแฟนประจำที่ก็ยังมาทำบุญกันอย่างหนาแน่นนะก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วส่วนใครที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวสัญญานะคะเดี๋ยวจะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะบางท่านนี่ยังไม่เคยนะได้เห็นบรรยากาศแล้วเอ๊ะดูดวงตัวต่อตัวเป็นยังไงนะพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะคะส่วนใครที่รอคอยกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีครั้งต่อไปนี่คงจะหนีไม่พ้นนะเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะแล้วก็หลายท่านที่ต้องใช้คำว่าเป็นสมาชิกนะในกลุ่มของรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะที่เวลาได้มีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดกันนะก็จะมารวมกลุ่มกันหรือว่ามาเจอกันก็ต้องบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเราเห็นทั้งหน้าใหม่ๆก็มีหน้าเก่าๆที่คุ้นเคยกันก็มีเช่นเดียวกันหรือบางท่านที่บอกว่ามาเจอกัน 2-3 ครั้งยังไม่มีโอกาสได้บริจาคเลยร่างกายไม่แข็งแรงบ้างล่ะนะคะก็ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวรอคอยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันได้นะคะจะได้มาเจอแล้วก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอย่างกันการบริจาคเลือดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะคะช่วยเหลือนะผู้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือทั้งจากอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของสุขภาพเองก็ตามเราจะยินข่าวเสมอนะเวลาที่ต้องการเลือดนะเพื่อที่จะไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินบ้างล่ะนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพเองก็ตามเนี่ยบางทีคลังเลือดกรุ๊ปบางกรุ๊ปก็ไม่มีหรือบางทีมีแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปส่งต่อกันได้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้หลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตจริงอยู่ครับจำนวนคนที่บริจาคโลหิตหน้าใหม่ๆก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่มวยเรียนแหละมันยังไม่พอเพียงหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้นะครับและสองเองเนี่ยในเรื่องของสุขภาพของคนที่จะมาบริจาคเนี่ยบางครั้งบางช่วงก็ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่ใจปรารถนาฉะนั้นนะครับในเรื่องการรณรงค์จึงต้องทำกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ new entry พวกหน้าใหม่ๆเพราะว่ากรุ๊ปเลือดบางกรุ๊ปเนี่ยต้องถือว่าไม่ได้มีทุกคนนะฮะและอย่างของมุ้ยเองก็เป็นกรุ๊ปพิเศษนะฉะนั้นก็วัตถุประสงค์หลักในเรื่องการรณรงค์ครั้งนี้ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องอย่างในช่วงเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ก็มีกิจกรรมสำคัญครับใช่แล้วค่ะเป็นแคมเปญดีๆนะคะสืบเนื่องมานะคะวันที่14มิถุนายนค่ะเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะทางสภากาชาดเองเขาก็เลยได้มีการจัดแคมเปญแชร์ไลฟ์กิฟต์บัตรนะคะในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะคะเวลาประมาณ 8:30 น.ถึง 16:00 น.ตรงนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แชร์ไลฟ์กิฟต์บัตรนี่คือเป็นคำขวัญในปีนี้นะให้โลหิตให้ชีวิตนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ได้สละโลหิตช่วยเหลือนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้บริจาคเลือดบริจาคโลหิตเลยวันนั้นเองเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆภายในงานใครอยากจะไปบริจาคเลือดนะคะก็แวะเวียนไปได้นะคะแล้วก็กิจกรรมภายในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการบริจาคเลือดนะคะยังมีเรื่องของการรับบริจาคอวัยวะดวงตานะคะการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตการเขียนข้อความลงบนกำแพงมนุษยธรรมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินดารามากมายเกมสนุกชิงรางวัลนะคะมีการจัดเลี้ยงอาหารขอบคุณผู้บริจาคโลหิตด้วยนะคะแล้วก็พิเศษนะใครที่บริจาคโลหิตในวันงานวันนั้นนะคะก็จะได้รับเสื้อยืดนะคะว่าเป็นวันผู้บริจาค
โลหิตโลก2559เป็นที่ระลึกด้วยนะเผื่อว่าใครที่จะได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปนะคะที่สภากาชาดไทยหรือว่านะคะถ้าเกิดว่าอยู่ตามต่างจังหวัดเองนะบางคนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดมากรุงเทพไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะคะในส่วนของภูมิภาคเขาก็มีกิจกรรมแล้วก็มีการจัดงานเหมือนกันทั้งหมดนี่ก็11แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่สงขลาภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะก็ใครสนใจนะ12มิถุนายนวันอาทิตย์นะคะก็แวะเวียนไปร่วมงานได้นะคะใครที่บริจาคโลหิตได้ก็อยากจะให้ไปใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเราให้เลือดเข้าไปแล้วเราจะเสียเลือดไปเยอะหรือเปล่าเราจะแข็งแรงหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายไหมเนี่ยวันนั้นก็สามารถไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือว่าไปติดตามรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้ได้ทราบกันด้วยจ้ะแล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งนะครับและช่วงนี้ทางสภากาชาดไทยก็มีแคมเปญดีๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างกระแสในเรื่องของการบริจาคโลหิตผ่านทางโซเชียลมีเดียก็เชิญชวนนะครับตั้งแต่นี้เลยนะจนถึง30มิถุนายนครับท่านใดที่ไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่เห็นในภาพครับหลังจากบริจาคแล้วก็ให้ไปถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ของ CR7 นะครับคริสเตียโนโรนัลโดยอดนักฟุตบอลนะครับของทีมเรอัลมาดริดกับทีมชาติโปรตุเกสก็กติกาง่ายนิดเดียวครับใช่แล้วนะคะก็ไปบริจาคโลหิตแล้วนะไปถ่ายรูปนะคะคู่กันนะกับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะคริสเตียโนโรนัลโดนะคะแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook หรือว่า IG นะคะพร้อมติด Hashtag ว่า Be The One Donor Thailand หรือว่า Hashtag นะคะว่า Blood Donation Thai นะคะแล้วก็ตั้งค่า IG หรือว่า Facebook เนี่ยเป็นสาธารณะนะหรือว่า Public นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาแชร์รูปเรานะหรือว่ามาคอมเมนต์กันแล้วนอกจากถ่ายรูปเก๋ๆถ่ายรูปสวยๆเท่ๆแล้วเนี่ยขอให้มีคำเชิญชวนนะหรือว่ามีคำขวัญก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่เราประทับใจหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลหิตนะคะบอกกล่าวข้อความไปเพราะว่าข้อความนี้เมื่อมันติดแฮชแท็กแล้วเนี่ยมันไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวฉะนั้นคนทั่วโลกเขาก็จะได้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศการบริจาคเลือดเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึง30มิถุนายน1เดือนเต็มๆนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกแล้วก็มาลุ้นกันได้นะคะสำหรับใครที่โพสต์ดีโพสต์โดนใจนะคะก็จะมีโอกาสได้รับฟุตบอลนะคะ Be The One Donor เพียงแค่100ท่านเท่านั้นนะติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจ้ะแต่ของพวกเราไม่ต้องเสียใจคือของเราเป็นล็อกแล้วนึกออกมั้ยฮะเพราะว่าเราก็บริจาคกันมาเข้ากลุ่มปีที่3แล้วกิจกรรมนี้เราอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรนะครับก็ของเราก็มีนัดหมายกันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็อย่างที่เรียนนะฮะวัตถุประสงค์ทั้งของสภากาชาดทั่วโลกนะหรือแม้กระทั่งของเราเองเราก็อยากที่จะเห็นหน้าใหม่ๆนะครับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยได้มาแบ่งปันบริจาคโลหิตร่วมกันนะครับก็ปลายเดือนกรกฎาคมนี้เรามีนัดนะครับก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็คอยฟังการประชาสัมพันธ์นะครับจากทางรายการรวมถึงเว็บไซต์ของทางสถานีครับใช่แล้วนะคะก็ใครที่รอคอยการนะเตรียมตัวให้พร้อมดูแลสุขภาพแบบว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้มาร่วมบริจาคโลหิตเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตน่ะเราจะได้มีโอกาสได้บริจาคโลหิตกันหนึ่งที่สำคัญคือต้องดูแลสุขภาพก่อนตรวจเช็คร่างกายตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มาเจอมาทักทายกันได้นะคะมาร่วมกิจกรรมกันหรือว่าใครที่อยากจะทราบรายละเอียดจริงๆนะคะเรื่องราวของการบริจาคเลือดต้องดูแลตัวเองยังไงบริจาคแล้วเป็นยังไงบ้างกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปมันเป็นยังไงนะให้กันได้แค่ไหนหรือว่ากรุ๊ปไหนให้กันไม่ได้แบบนี้มันมีรายละเอียดในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะหรือว่า Facebook ของทางสภากาชาดไทยด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จริงๆแล้วก็ต้องบอกมีอยู่2ส่วนอย่างที่เราบอกว่าเรารณรงค์นะครับสำหรับหน้าใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็แบบพยายามจะผลักดันกันอยู่นะฮะแต่ว่ากลุ่มเดิมเนี่ยก็มีความสำคัญยิ่งนะเพราะอะไรนะครับใครที่บริจาคเป็นประจำเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการบริหารสต็อกโลหิตนะของทางสภากาชาดนะครับฉะนั้นใครที่บริจาคประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะทำตามระยะเวลาที่กำหนด
ฉะนั้นในแง่ของการจัดส่งบริหารสต็อกเลือดเนี่ยเขาจะได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็หน้าใหม่ๆอันนี้สำคัญเพราะอย่างที่เรียนแหละถึงคนหน้าใหม่ๆจะมาบริจาค กันเยอะขึ้นแต่ว่าเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นก็มีมากมายและที่สำคัญโลหิตเนี่ยมันมีอายุไม่สามารถที่จะจัดเก็บคือโลหิตจะมีหลายส่วนนะฮะคือผมเองก็คงขออนุญาตก็คือจำรายละเอียดได้ไม่หมดแหละแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเก็บได้ไม่กี่วันเองนะแต่ขณะที่บางส่วนก็อาจจะมีไลฟ์ของมันที่มันยาวนานหน่อยฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือหน้าใหม่ๆเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์แล้วก็ผลักดันให้มากันมากๆนะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเรามีนัดเจอกันนะช่วงปลายกรกฎาคมนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นชีวิตต่อชีวิตจริงๆนะคือไม่ต้องคิดอะไรเลยมันเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าถ้าในแง่ของทางพุทธเนี่ยถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงในขั้นอุปบารมีคือการสละเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อต่อชีวิตให้กับบุคคลอื่นนะฉะนั้นใครที่กลัวเข็มใครที่ยังไม่เคยบริจาคมาครั้งนี้มาพร้อมๆกันแล้วเราจะไม่กลัวครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดนะคะผ่านทางรายการหรือว่าติดตามกันที่ Facebook Fanpage ของ Miracle ได้นะคะ Miracle Channel TV และอย่างเรื่องของการถ่ายรูปนะของการโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ยใน Facebook IG เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงเพราะว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียทุกคนก็ให้ความสนใจเนี่ยมันได้เห็นภาพจริงๆนะบางคนก็ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะในการบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญเขาบอกว่าเราควรจะใช้โซเชียลมีเดียผ่านให้มันเป็นสิ่งที่มันดีๆส่งกำลังใจหรือว่าบอกต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้แชร์ไปทั่วโลกดีกว่าที่ไปแชร์เรื่องราวที่มันอาจจะไม่มีสาระนะหรือว่าไม่ได้รู้จริงหรือว่ารู้ผิดรู้ถูกมาก็ตามเนี่ยเอามาทำแบบนี้ดีกว่าเนี่ยอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยอย่างโรนัลโดเนี่ยนะครับความจริงถ้าเป็นผมนะผมก็อาจจะลงไปเล่นแบบคุกเข่าแสดงความยินดีเหมือนขณะที่โรนัลโดเนี่ยก็ทำประตูได้อะไรเงี้ยและจะมีข้อความเก๋ๆไม่แน่นะคุณอาจจะโชคดีได้รางวัลลูกฟุตบอลอย่างที่เห็นในภาพด้วยนะครับเนี่ยค่ะต้องรีบทำนะคะเพราะว่าอาจารย์เริ่มแบบว่ามีแบบแนวคิดแล้วนะว่าจะไปถ่ายแบบไหนเดี๋ยวเผลอๆเดี๋ยวอาจจะได้ลูกฟุตบอลจากเขาไปก็ได้นะคะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามรายการมาตลอดก็จะทราบว่าทางรายการเปิดดวงสองราศีเนี่ยเราให้ความสำคัญนะเรื่องของการบริจาคเลือดอย่างมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้เป็นช่วงแบบสิ้นเดือนแทบจะสิ้นใจกันอยู่แล้วนะแต่ก็ถ้ามาใครอยากจะทราบเรื่องราวดวงชะตาการบางคนบอกว่าอุ๊ยแป๊บเดียวเองจะผ่านเข้าไปกลางปีอยู่แล้วนะคะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตจะวางแผนอย่างไรนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะคะและอย่าลืมการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเนี่ยเป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะใครเกิดช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกมาเลยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าในเรื่องของคำถามนะทำงานอยากทราบเรื่องงานนะบอกมาเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนหรือว่าอยากจะทำงานอยากจะทำอะไรนะถนัดแบบไหนหรือว่าเรามีความเชี่ยวชาญตรงไหนเนี่ยส่งเข้ามายิ่งข้อมูลครบถ้วนมากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมก็จะสามารถที่จะทราบเรื่องราวของดวงชะตาได้ละเอียดมากขึ้นอย่างที่อาจารย์จะบอกทุกครั้งว่าเรื่องงานบางทีมันมีดาวหลายดวงนะถ้าเกิดว่าถามมารวมๆมันก็จะเป็นอีกดวงหนึ่งเหมือนกันนะฉะนั้นก็ส่งเข้ามาให้ละเอียดที่4221606หรือว่าอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วก็กติกาเหมือนการส่ง SMS นะคะและขออนุญาตหนึ่งการลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้ตรวจสอบดวงชะตาของคุณเองเนี่ยให้ชัดเจนนะแล้วก็ละเอียดมากขึ้นด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นะจะเป็นช่วงของปลายเดือนกันแล้วนะคะก็มาดูว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่30พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม10ค่ำเดือน6นะครับนักกษัตริย์วอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์กีฟและเทคนะครับเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้วันนี้ถ้าคุณมีโอกาสจะเล่นทำให้มันเสมอภาคนะทั้ง2บทบาทส่วนเงินทองประมาณตนดีที่สุดครับวันนี้มีโอกาสเจ็บตัวมีโอกาสเข้าเนื้อขาดทุนสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องระวังในเรื่องของคำพูดไว้บ้างครับ
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะเจ็บตัวพูดง่ายๆวันนี้สีน้ำเงินฮะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าจำเป็นก็ควรที่จะประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนนะครับสภาพคล่องเช่นเดียวกับเรื่องของงานวันนี้อย่าเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือสิ่งที่ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอยู่ความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ได้โสดเองก็มีเกณฑ์ได้รับความสนใจครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนหนักแน่นทั้งเรื่องงานแข็งแรงทั้งเรื่องเงินสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุกับหน้าที่ความรับผิดชอบอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการทำงานควรจะสร้างทางเลือกให้กับตัวเองบ้างการเงินการลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรยังทายดีครับมีโอกาสได้รับผลโดยเฉพาะจากสิ่งใหม่ๆสุดท้ายในเรื่องของความรักวันนี้ใช้คำว่ามีคนอยากรู้จักมีคนให้ความสนใจคนมีคู่ก็มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์แต่วันนี้มีนระวังทั้งอุบัติเหตุเรื่องงานรวมถึงอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมสุขภาพนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้คุณเชื่อมั่นว่าทำได้และคุณจะได้ทำครับมีโอกาสสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นและชัดเจนการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆใหม่กับใหม่ด้วยกันไม่เอาสุดท้ายความรักเน้นคู่ที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจอย่าเพิ่งเปิดตัวนะครับอาจจะมีคนกีดกันหรือไม่เห็นดีเห็นงามด้วยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรในแง่ของการทำงานให้ใช้คอนเน็กชันเดิมๆนะครับที่มีและทุกอย่างจะคลี่คลายอย่างน้อยเนี่ยหนักก็จะกลายเป็นเบาส่วนการลงทุนวันนี้ไม่เน้นความฉาบฉวยครับเน้นการถัวเฉลี่ยความมีวินัยความต่อเนื่องได้น้อยดีกว่าไม่ได้ความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับให้คุณเข้าทางผู้ใหญ่และจะได้รับความเมตตาสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเพื่อนมิตรเก่าสหายเดิมนะฮะคอนเน็กชันนะเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ให้คิดการใหญ่นะฝันให้ไกลไปให้ถึงครับตั้งเป้าหมายให้สูงกว่ามาตรฐานสักเล็กน้อยก็ได้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายซึ่งแนวโน้มดีนะครับส่วนการเงินกลับด้านกับเรื่องของงานมีเกณฑ์รายจ่ายจรเกิดขึ้นนอกเหนือจากสภาวะปกติความรักคนที่คิดอยากจะลงหลักปักฐานวันนี้ผมอยากให้หาโอกาสทาบทามพูดคุยเจรจาครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะอันนี้คือหมายถึงคบมาสักระยะแล้วนะไม่ใช่หน้าใหม่แต่ผมเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังฮะหลักทรัพย์เงินทองรายจ่ายจรกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างสำเร็จนะเงินทองการลงทุนวันนี้พองานดีแต่เงินอยากจะฝากอย่าเอาเปรียบใครถึงจะมีโอกาสครับแม้จะได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์แต่ถ้าต้องเสียมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ดีๆผมว่าไม่คุ้มอย่าล้อเล่นกับความรักถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าให้ความหวังครับคนมีคู่เองก็ต้องระวังการมีปากเสียงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์ครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ทำอะไรอาจไม่สำเร็จในคราวเดียวนะหรือไม่ได้ดังใจฉะนั้นวันนี้ขอให้ถือคติที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่าวู่วามให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจผมหมายถึงเรื่องของการลงทุน
อย่าใช้อารมณ์หรือความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไม่คุ้มเสียครับสุดท้ายในเรื่องของความรักเหมาะสำหรับการเข้าหากับคนที่อ่อนวัยกว่าไม่ได้บอกให้ไปหลอกเขาส่วนคนที่มีคู่มีโอกาสแวะเวียนกับสถานที่ที่คุ้นเคยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะพยายามนะครับวิริยะอุตสาหะกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้อย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยมีอะไรให้ทำได้ก็ขอให้ลงมือทำไปก่อนครับแม้จะเป็นเพียงสิ่งละอันพันละน้อยนะจิ๊กซอต่อนานๆก็เสร็จส่วนการเงินเหมาะสำหรับการโน้มน้าวชักจูงแม้มีปัญหาอย่าหนีครับให้เจรจาต่อรองความรักยิ่งให้ยิ่งได้อยากให้คนรักเป็นเช่นไรก็ขอให้คุณทำตัวเช่นนั้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะพูดง่ายวันนี้เรื่องงานให้ขยันนะสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เน้นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาระวังมีปัญหาและพูดอยู่เสมอครับเวลาทะเลาะกับคนที่มีกำลังน้อยกว่าเราเนี่ยเราอย่าใช้อารมณ์ส่วนคนทำธุรกิจวันนี้ให้ระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์สภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้สายป่านยาวพอสมควรความรักอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาแม้จะยังไม่ถูกใจแต่อยากให้เปิดใจศึกษารับไว้ก่อนสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะบริวารกับสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าคาดหวังอะไรนะครับแม้จะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดอย่าเพิ่งหันหลังนะหากไม่ได้รับการยอมรับเงินทองรวมถึงการลงทุนขอเพียงแค่ประมาณตนทุกอย่างผ่านได้ที่สำคัญครับวันนี้คนที่มีเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆก็อาจจะได้รับคืนคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดคนมีคู่วันนี้ก็ต้องอดทนครับมีโอกาสไม่เป็นตัวของตัวเองสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานและเรื่องของชีวิตสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16มกราคมถึง15ขออภัย16ธันวาคมถึง15มกราคมครับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้ามีมากจนเกินไปบางทีอาจจะดูไม่น่ารักและดูก้าวร้าวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่การเงินก็เช่นเดียวกันอย่าอวดรู้ครับให้ปรึกษากูรูผู้รู้ก่อนตัดสินใจและคุณจะได้ส่วนต่างแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจมีอะไรคุยกันฮะอย่าไปคิดเองเองสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นหน่อยแสดงออกกิริยามารยาทต้องเหมาะสมฮะสีครีมส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอนทองและนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนช่วงหน้าใครมีคำถามจะส่ง SMS จะโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ